เอาเลยละกันขอปัดแป้งแป๊บนึงสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเจอกับดีซีเต้แล้วนะครับวันนี้ดีซีเต้จะมารวมไอเทมเซลแทนนิ่งสำหรับผิวหน้าตอนนี้หน้าโอเคครับเต้จะมารวมไอเทมนะครับเซลแทนนิ่งสำหรับผิวหน้าที่เต้คิดว่า3ตัวนี้แหละเด็ดสุดแล้วต้องบอกว่าเซลแทนนิ่งสำหรับผิวหน้ามีเพื่อนๆถามคำถามมาเยอะมากว่าเต้เองอ่ะแนะนำให้เพื่อนๆอาบแดดทาครีมกันแดดที่ใบหน้าใช่ไหมครับแล้วก็หน้ามันก็จะขาวลอยกว่าผิวตัวปกติซึ่งที่จริงเต้ก็เป็นนะถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าหน้าเต้ลอยกว่าปกติเต้จะชอบใช้พวกรองพื้นสีเข้มหรือไม่ก็แป้งสีเข้มนะครับปัดก่อนออกจากบ้านแล้วก็ถ้าวันไหนอยากเผยผิวใสๆเต้ก็จะใช้เซลแทนนิ่งช่วยนะครับวันนี้เต้มัดรวมมาให้แล้ว3ตัวรับรองว่าเด็ดแน่นอนยังไงก่อนไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูผ่าน YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่อง DC เต้ด้วยนะครับยังไงถ้าพร้อมกันแล้วนะครับไปรับชมได้เลยนะครับสามอันดับนี้นะครับเต้จะไล่อันดับตั้งแต่อันที่เต้ชอบน้อยสุดนะครับอันนี้นะครับเซฟโฟล่ามาจากเซฟโฟล่านะครับอันนี้เป็นกราดวนเซลแทนนิ่งเฟสเจลนะครับเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้นี่บีบให้ดูเลยจะได้เป็นเนื้อเจลกลิ่นเหมือนซันแดนที่เต้เคยรีวิวไปนะครับไม่รู้ว่าอันนี้คือกลิ่นของ DHA หรือเปล่าแต่กลิ่นมันเหมือนทูบมากเลยแม่กลิ่นเหมือนไปลอยกระทงแบบสะเพสะตาเลยอะสีเขานะครับจะให้เป็นโทนอุ่น made in ฝรั่งเศสด้วย made in France ด้วยนะครับเวลาใช้นะครับเต้ก็จะใช้ทาบางๆก่อนนอนนะครับจะไม่ค่อยทาตอนกลางวันเพราะว่ามันเป็นเนื้อเจลเนาะมันจับคู่สกินแคร์ยากมันอาจจะทำให้แบบในวันนั้นเต้พังไปเลยก็ได้เต้ก็เลยเลือกใช้ตอนกลางคืนอย่างเดียวนะครับเป็นแบบล้างหน้าเสร็จแล้วทาอย่างเดียวไปเลยโบกแล้วก็เข้านอนนะครับสำหรับตัวต่อไปก็นี่เลยเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วเต้เคยทำรีวิวแยกไปเฟสครีมวิทเซลแทนเนอร์นะครับเป็นเนื้อโลชั่นข้นๆขาวๆนวลๆกลิ่นเขาจะแบบหอมอ่อนๆเหมือนแบบแอปริคอตหรือเป็นอะไรแบบผลไม้เปรี้ยวๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้ฉุนมากกลิ่นของน้องโดปอะครับเขาจะเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซลแทนนิ่งบอดี้ฟอร์เฟสนะครับที่เต้ลองใช้มาจะเป็นกลิ่นนี้หมดเลยอะหอมมากกลิ่นเกือบเหมือนยาสระผมเขานะแต่ไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมหรือโลชั่นนะครับข้นๆวิธีใช้ก็คือทาง่ายๆเลยทาเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ปกติแหละครับน้องก็จะมีความชุ่มชื้นนิดนึงหลังทานี่เห็นไหมน้องก็จะมีความชุ่มชื้นทิ้งไว้แต่ความชุ่มชื้นแต่ก็เหมือนเราทาครีมบำรุงปกติโอเคตัวที่2ผ่านไปนะครับสำหรับตัวต่อไปนะคะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องทายถูกกันแน่เลยเพราะว่าเต้พูดถึงบ่อยมากๆนี่เลยบาหลีบอดี้นะครับออสเตรเลียนแบรนด์อันนี้คือบาหลีบอดี้เฟสแทนวอเตอร์นะครับเป็นเซลแทนนิ่งในรูปแบบน้ำตอนเปิดขวดใหม่ๆน้ำเขาจะเป็นสีใสๆเนาะแต่ว่าเวลาอยู่นานขึ้นน้องเขาจะเหลืองเป็นเรื่องปกติของครีมที่มีสาร DHA นะครับถ้ามันเข้มมากๆมันจะเสื่อมอันนี้นะที่เต้รู้มาสำหรับน้องน้องก็จะเป็นแบบนี่เลยน้ำใสๆใสมากเมื่อกี้เห็นไหมรอยหยดกลิ่นเขาจะเหมือนแบบลิ้นจี่ยกสวนนะความรู้สึกเต้อะมันเป็นเหมือนกลิ่นลิ้นจี่จริงๆนะบอกไม่ถูกสำหรับวิธีกดผ่านได้ไหมสำหรับวิธีใช้ตัวนี้นะครับเต้จะใช้เป็นโทนเนอร์ก็คือหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยเต้ก็จะบีบเขาใส่สำลีแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็ลงสกินแคร์ขั้นต่อไปได้เลยน้องเขาเนื้อบางเบามากๆแต่กลิ่นเหมือนลิ้นจี่มากๆเนี่ยดูดิใช้มานานแล้วใกล้หมดแล้วแต่จริงๆเต้สต็อกขวดใหม่ไว้แล้วนะที่เต้ให้น้องเซฟโฟล่าเป็นอันดับ3นะครับเพราะเต้รู้สึกว่าน้องเขาเป็นเนื้อเจลเนื้อเจลแล้วมันแบบมันจับคู่สกินแคร์ยากเต้เคยใช้เนื้อเจลร่วมโลชั่นร่วมออยล์สุดท้ายหลุดลอกเป็นขุยแบบก็เลยเอาไว้ทาตัวเดียวๆน่าจะโอเคกว่าเต้ก็เลยคิดว่าน้องเขามันจัดอันดับให้แบบใช้ยากเต้ก็เลยให้น้องเป็นอันดับ3จากทั้งหมดมันใช้ยากจริงเวลาใช้เต้ชอบใช้ตัวเดียวๆก่อนนอนเป็นไนท์นะครับอันดับ2ก็ตัวนี้เลยน้องโดบเป็นเนื้อโลชั่นข้นๆแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นใช้งานง่ายขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าทาตอนกลางวันน่ะน้องเขาจะเยิ้มอยู่เยิ้มอยู่แปลว่าเยิ้มเยิ้มอยู่แปลว่าไม่เยิ้มไม่เยิ้มอยู่นะครับอันเนี้ยเยิ้มถ้าตอนกลางวันนะครับใช้สกินแคร์หลายตัวเนาะอันนี้ก็จะแบบมีความเยิ้มนิดนึงเพราะว่าลงอันนี้ชั้นนึงลงมอยเจอร์ไรเซอร์ชั้นนึงกันแดดชั้นนึงอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ยากนิดนึงส่วนบาหลีบอดี้นะครับเต้ให้อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าน้องเขาเป็นน้ำใสๆพูดบ่อยมากเป็นน้ำใสๆให้เขาอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าน้องเขาใช้งานง่ายมากๆแค่เราบีบลงสำลีนะครับแล้วก็เช็ดให้ทั่วใบหน้าก็เหมือนเราเช็ดโทนเนอร์ปกติครับแค่เพิ่มสเต็ปตัวนี้เข้าไปนะครับใช้งานง่ายที่สุดในบรรดา3ตัวนี้แต่ก็เลยให้น้องอันดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องสีน้องเขาให้สีที่ใกล้เคียงกันหมดเลยใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมมาบอกต่อกันด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับยังไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย